ำตามอ่ะทำตามพี่ลอยไหนสวัสดีค่ะมีแต่งหน้าอยู่มีคนมาถามว่าแต่งโทนอะไรคะอ๋อวันนี้ก็ต้องแต่งเป็นเต่าเต่าลอยแล้วพี่ออยต้องลบตอนแต่งไหมไม่พี่แต่งแบบไปตอนเย็นเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวพี่ออกไปสอนกลัวกลับมาแล้วมันแบบอ๋อแต่งเลยจะโชว์สวัสดีค่ะดีอ้ําดีอ้ําเผื่อว่าเขามาเติมอย่างเดียวอ่ะวันนี้เชอรี่ก็แต่งกับพี่คนนี้ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่มาต่อก่อนโอเคเขาน่ารักเขาเป็นเพื่อนไหมต้องไว้ผมจะแต่งกับพี่แก้พี่ตู่พี่แก้พี่แก้พี่แก้แต่งดีแบบไม่เข้ากับใจเด็กพี่เจอพี่แก้บ่อยมากที่ซอยอ่ะแล้วพี่แก้ก็เป็นรุ่นพี่ของคืนก็ไปรุ่นพี่ของเพื่อนเราเขาเป็นเพื่อนพี่เนตรอ่ะใช่เรียนด้วยกันสวัสดีครับจริงๆพี่คนที่แต่งฝั่งโดนก็แต่งดีนะอินแบนอ่ะทำผมคือต้องให้พี่นนท์ทำผมให้พี่นนท์ไม่มาอยู่วันนี้หรอตื่นเช้ากันจังเลยวันนี้แต่งไม่ดีหรอก็แต่งไม่ดีใช่ไม่ชอบต้องจ้างแพตตี้มาละมั้งเนาะแพตตี้ปัวปัวปัวที่มาได้หมดคนดูมีหมดเลยนะเจ๊อ้ําวันดีกินข้าวอยู่คิดถึงลุงนะใครก็แต่งโอเคสรุปเนี่ยพวกพี่เขาดูเราไลฟ์กันอยู่แต่พี่ช่างกับผมเพื่อผู้หญิงเยอะเขาทำไม่ดีเลยอ่ะเขาก็บอกเขาว่าคือผมอ่ะไปดัดมานะครับอะไรเงี้ยก็ได้ตรงเฉยเลยแล้วก็บอกว่าจะต้องเปิดหน้าเหมือนเพื่อนบอกพี่คนแรกแต่งหน้าไม่ดีจะแก่พูดจาไม่ดีคือไปกินควรไปกินแกงอ่อมแล้วก็ชวนกินแกงอ่อมแล้วหายไปเลยไม่ต้องเป็นแกงอ่อมก็แบบอ่อมอะไรเงี้ยหนูบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูต้องเต้นเพลงที่ปล่อยผมไม่ต้องแบบใส่เจลหรือสเปรย์เยอะก็ได้แล้วแกก็คงเข้าใจผิดแล้วมัดผมให้หนูหลวมมากมัดผมออกมาแล้วก็แบบร่วมกันแล้วนี่ก็แล้วเหมือนพอนี่เห็นแกได้ตรงอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ครับคือผมอะใส่มันดัดมามันต้องใส่หมูนแล้วก็แค่เอาไดเป่าแล้วจัดทรงแค่นั้นก็พี่ก็เอาไดเป่าพี่ก็ใส่หมูนแล้วก็เอาไดเป่าให้แล้วไงแต่ตอนนี้จัดทรงอยู่เป็นแบบเคยเห็นพวกแบบคนแก่ปะทำผมฟูๆแล้วก็มีผมแบบที่เป็นผมตรงอยู่ข้างหน้าแปะมันสวัสดีค่ะสวัสดีครับงงเลยพี่เจน่ารักจังมาร้องเพลงแค่พี่เจน่ารักก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดถึงชื่อเหมือนกันครับน้องเอียงหน้าดูฮัลโหลวันนี้มีงานคอนเสิร์ตพี่คืนครับดีว่าชัยนาทาวครับพี่ธารกรมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่สองกิน4มื้อเลยอ่ะ
ม่ชอบอ่ะน้ำมาข้ามมันอยู่ไกลอ่ะสวัสดีค่ะแล้วเวลาอยากกินเลี้ยงควายต้องเลือกแบบข้างนอกอ่ะสวัสดีอยู่สบายดีไหมว่าอายุอีกดิI just don't know how to say about the chicken with rice and I don't know. Hello. เขากำลังจะดูซื้อทานยอดพวกมาหลายดูพวกขันก็ได้แหมค่ะสวัสดีซิบิวค่ะซิบิวสบายดีไหมไม่มีแต่คนเก่าๆเข้ามาดูไม่ได้เจอกันตั้งนานครับค่ะเป็นก็ท้อต่างชาติแล้วนะตื่นมาไปกินข้าวนี่วันนี้น้องก็คิดถึงครับคิดถึงด้วยชอบรักยิ้มคิดถึงทุกคนเลยครับคิดถึงครับเดือดเริ่มแต่งหน้าก่อนเลยเหรอเอ๊ะปวดคอแล้วเนี่ยต้องเอียงใช่ไหมเออมันตั้งแนวตั้งได้ตั้งไงอ่ะตัดผมแล้วเหมือนน้องลีเข้าไปอีกไม่แล้วลีคือใครลีนักแสดงใครดูเดี๋ยวเจ๊แก้ยากเห็นในทำงานเหนื่อยไหมไม่ค่อยได้อยู่แต่ตอนนี้เพลียอยากนอนอู้ก็อยากนอนตลอดเวลาป่ะโอ้โหตัวเองกับเป็นตัวบนเลยนอนไม่พอนอนเออไปก่อนนะจ๊ะแวะมาหรอคิดถึงบ๊ายบาย